ใช้ชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่ไม่ชอบความแตกต่างโดยมาริสาลักต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ในช่วงหลายปีนี้การใช้โซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนฉันให้กลายเป็นคริสเตียนประเภทที่เก็บทุกอย่างเอาไว้กับตัวเองมีหลายครั้งที่ฉันกลัวที่จะโพสต์สิ่งต่างๆลงไปกลัวการถูกรังเกียจถูกแบนหรือถูกทอดทิ้งมันค่อนข้างขัดแย้งกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อหรือว่ารู้สึกครั้งหนึ่งเมื่อมีคนรู้จักได้โพสต์ว่ามันงี่เง่าแค่ไหนที่เปิดอ่านพระคัมภีร์หนังสือที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องฉันคิดและอยากจะแนะนำให้เพื่อนคนนั้นลองตั้งใจศึกษาเบื้องหลังและประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ให้ดีๆซึ่งมันอาจจะให้มุมมองที่แตกต่างออกไปแต่ฉันก็เปลี่ยนใจเพราะกลัวที่จะเจอกับคอมเมนต์แย่ๆที่จะรับกลับมาจากผู้คนมากมายขณะที่อินเทอร์เน็ตได้มอบความสามารถในการสื่อสารกับคนที่เรารักและเพิ่มพูนความรู้ต่างๆจากงานวิจัยฉันยังพบว่ามันทำให้ฉันขี้ขลาดขึ้นด้วยในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของตัวฉันเองและขี้กังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการจะมีส่วนร่วมสุดท้ายมันก็จบลงที่ฉันพยายามหลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นอัตลักษณ์ที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางและบริบทการแต่งงานในพระคัมภีร์ผ่านอินสตาแกรมของฉันเพียงเพราะฉันไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นพวกใจแคบหรือเป็นพวกไม่ชอบรักร่วมเพศและจากสิ่งที่กล่าวมาทำให้ฉันเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ฉันกำลังต่อสู้อยู่และเตือนฉันให้ลองคิดทบทวนว่าจุดยืนของฉันในฐานะผู้เชื่อว่าการยืนหยัดทางการเมืองและประเด็นต่างๆในสังคมของฉันอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ความเชื่อของฉันนั้นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นขณะที่ปฏิสัมพันธ์ของสื่อโซเชียลนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกออนไลน์พวกเราหลายคนมักจะใช้สื่อนี้สำหรับการสื่อสารฉันเชื่อว่าพวกเรามีโอกาสมากขึ้นที่จะแบ่งปันความเชื่อของเราในโลกออนไลน์มากกว่าโลกออฟไลน์ในฐานะคริสเตียนพวกเราควรตั้งใจมองโลกผ่านมุมมองของพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะได้เข้าใจความจริงและความเป็นจริงของชีวิตอย่างที่พระเจ้าพระผู้สร้างตั้งใจให้มันเป็นและในฐานะนักศาสนศาสตร์เดวิดด็อกเคอรีได้กล่าวว่าโลกทัศน์ของคริสเตียนไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความเชื่อของเราไม่ใช่แค่เพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่มันคือวิถีชีวิตที่ใช้ได้กับทุกด้านของชีวิตพวกเราสำนึกและยอมรับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าซึ่งทำให้เราอยู่ในจุดที่แตกต่างจากผู้คนในโลกนี้อย่างสิ้นเชิงและดังนั้นเกี่ยวกับการแสดงออกถึงตัวตนของเราอย่างสาวกผู้ประพฤติตามถ้อยคำของพระเจ้าในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ2ได้กล่าวเอาไว้ว่าจงประกาศพระวจนะจงทำอย่างขมักขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่และข้อพระคัมภีร์ถัดจากนี้ยังบรรยายถึงการที่ผู้คนจะต่อต้านหลักคำสอนและเลือกเชื่อฟังเฉพาะสิ่งที่พวกเขาอยากจะได้ยินแต่ถึงอย่างนั้นอาจารย์เปาโลได้แนะนำทิโมธีรวมถึงพวกเราด้วยว่านี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องบากบั่นและเพียรพยายามในการทรงเรียกให้ประกาศความจริงของพระเจ้าพระคำในตอนนี้แสดงให้เราเห็นสองสิ่งประการแรกพื้นฐานของความคิดของเราไม่ควรเกิดจากเหตุผลหรือความรู้สึกส่วนตัวของเราเท่านั้นแต่มันควรจะตั้งอยู่บนพระคำของพระเจ้าประการที่สองพวกเราควรจะอดทนและอ่อนโยนเมื่ออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เราหวังว่าจะนำมุมมองในพระคัมภีร์มาใช้เมื่อใคร่ครวญในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ2พระคำข้อนี้ช่วยให้ฉันช้าลงในการตอบสนองผู้ไม่เชื่อที่ปฏิเสธและบางครั้งก็ยังเยาะเย้ยความเชื่อของคริสเตียนมันช่วยให้ฉันเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติต่อเรื่องการถูกปฏิเสธและเรียนรู้ที่จะยังคงรักอธิษฐานเผื่อและเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับความเชื่อกับผู้ที่ไม่เชื่อแทนที่จะยอมแพ้ไปฉันได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันนั้นไม่ได้ถูกจำกัดแค่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของคริสเตียนทั่วไปแต่ยังรวมไปถึงการแบ่งปันชีวิตของฉันด้วยเราไม่สามารถสื่อสารพระกิตติคุณอย่างมีประสิทธิภาพได้หากการกระทำของเราเองมันไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่เราพูดออกไปและนี่เองทำให้ฉันตระหนักถึงการเป็นพยานผ่านการใช้ชีวิตและการอดทนต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฟังในประสบการณ์ที่ฉันมีกับผู้ไม่เชื่อฉันสังเกตว่าฉันสามารถทำได้ดีในฐานะผู้ฟังและการถามคำถาม
มากกว่ามุ่งมั่นที่จะพยายามไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นพวกเราทุกคนอยากจะถูกมองเห็นและมีคุณค่าอย่างที่พวกเราเป็นและเรารู้ว่าความไว้วางใจมันสำคัญแค่ไหนในการทำให้เรายอมรับและเปิดใจกับสิ่งที่คนอื่นพูดดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะชวนนำเราถึงวิธีที่เราจะแบ่งปันนอกเหนือจากการตอบสนองต่อประเด็นความขัดแย้งแล้วอีกทางหนึ่งฉันพยายามที่จะแบ่งปันความเชื่อของฉันกับเพื่อนผู้ไม่เชื่อในโลกออนไลน์คือส่งข้อความถึงพวกเขาว่าฉันอธิษฐานเผื่อพวกเขานะถ้าฉันรู้ว่าเขากำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายๆครั้งเพื่อนๆเหล่านั้นก็ยอมรับข้อความเหล่านี้ด้วยใจที่เปิดออกและชื่นชมพร้อมกับกล่าวขอบคุณอีกวิธีหนึ่งคือการฝึกฝนการแยกแยะและตัดสินสิ่งต่างๆที่ฉันโพสต์โดยเฉพาะการงดเว้นในการพูดประเด็นที่ขัดแย้งเพียงเพื่อจะแสดงจุดยืนพวกเรามักจะแบ่งปันหลายสิ่งหลายอย่างของชีวิตเราบนโซเชียลมีเดียดังนั้นทุกครั้งที่เราโพสต์บางอย่างลงไปให้เราลองถามตัวเองก่อนว่ามันมีประโยชน์ไหมมันสร้างสรรค์ไหมมันเป็นพระพรกับคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักไหมมันสะท้อนถึงความจริงหรือเปล่าฉันยังคงใคร่ครวญอย่างต่อเนื่องถึงบทบาทและความรับผิดชอบของฉันในฐานะคริสเตียนในโลกออนไลน์ฉันพยายามที่จะยึดกับ5สิ่งนี้ที่ช่วยให้ฉันแบ่งปันความเชื่ออย่างต่อเนื่องโดยไม่หันหลังกลับเพราะความกลัว 1. เป็นผู้ฟังที่ดียากอบบทที่1ข้อ19 2. จำไว้ว่าพระกิตติคุณเป็นสิ่งที่ถูกต่อต้านยอห์นบทที่15ข้อ18ถึง27 3. รู้พระคำพระเจ้าเป็นอย่างดี1เปโตรบทที่3ข้อ15 4.เรียนรู้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเองยอห์นบทที่6ข้อ44และ5เชื่อมั่นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำการอยู่1โครินธ์บทที่2ข้อ4ถึง5การได้เห็นว่าพระเจ้าทรงประทานการหนุนน้ำใจในข้อพระคำเหล่านี้เราสามารถพักสงบได้โดยรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงเราในทุกๆความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่และพระองค์ทรงอยู่กับเราในทุกๆย่างก้าวของเส้นทางนี้